ทีนะครับแต่ในกระดาษเดีวยวกันครับราคาหมูแพงกันตั้งแต่ต้นปีถึงสิ้นปีและอาจจะต่อเนื่องถึงต้นปีหน้าอีกต่างหากนะครับที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี่ครับที่จังหวัดบุรีรัมย์นะฮะนางแสงจันทร์แหวงนะฮะแม่ค้าขายหมูสดที่ตลาดในบาซา่าาบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยขายตามราคาที่กรมการค้าเขาก็กําหนดให้เพื่อให้ลูกค้าซื้อหมูในะราคาที่เป็นธรรมแต่คาดว่าปีใหม่นี้นะครับราคามีนน้มจะปรับขึ้นครับเพราะฟาร์มหมูได้แจ้งปรับราคามาล่วงหน้าลว โดยขณะน,นี้ราคาหมูหน้าฟาร์มนะฮะตกกิโลกร,รัมละ95บาทและจะเตรียมขึ้นเร็วนี้อีก5บาทกลายเป็นว่าราคาหมูหน้าฟาร์มจะขึ้นไปแตะ3หลักร้อยบาทจากปกติเนี่ยอยู่แค่65-75บาทเท่านั้นเองครับซึ่งจะทําให้เขียงหมูขายปลีก่ก็ต้องขึ้นราคาด้วยนะฮะเฉลี่ยก,ก็จะอยู่ที่กิโลกร,รม160ัมละ160-180บาทตามชนิดประเภทของเนื้อหมูครับเรียกว่าประชาชนนั้นเตรียมกินหมูแพงข้ามปีและอาจจะเลยไปจนถึงช่วงของต้นปีหน้าขณะที่ในมุมผู้เลี้ยงหมูเนี่ยครับ ซึ่งเขาก็าขาดทุนสะสมมาถึง3ปีติดต่อกันเนี่ยก็เผเชิญต้นทุนเลี้ยงหมูที่พุ่งสูงต่อไปครับโดยเฉพาะราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์เป็นต้นทุนหลักถึง70%ของการเลี้ยงหมูขึ้นทุกตัวฮนะโดยเฉพาะข้าวโพดนี่ก็ขึ้นไปถึงกิโลกร,รัมละ12บาทแล้วก็พนกกับตั้งแต่ต้นปีผู้เลี้ยงหมูก็เจอภาะวะขาดทุนอย่างหนัก จากการขายหมูต่ำกว่าต้นทุนเพื่อลดความเสี่ยงเรื่องโรคระบาดนะครับล่าสุดน้ำผู้เลี้ยงสุกรในภาคเหนือล้มหายตายจากไปจากระบบแล้วถึง5 0ส่งผลหมูในระบบลดลงถึง30%สวนทางกับการที่คนไทยบริโภคหมูเพิ่มขึ้นจากการเปิดประเทศแล้วก็เปิดธุรกิจกันครับอย่างไรก็ตามหลายประเทศก็กำลังประสบปัญหาหมูแพง,งเช่นจีนราคาหมูหน้าฟาร์มตอนนี้9 0บถึง103าบาทต่อกิโลกร,รมัมฟิลิปปินส์ก็ใช่ย่อยนะฮะตก137บาทถึง147บาทต่อกิโลกร,รัมนะคร